จางไงใจใจใจกับไว้นิวบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับมือปืนบุกเดี่ยวกราดยิงห้างสรรพสินค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐค่ำวันนี้แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตำรวจท้องที่และหน่วยสวาทสนธิกำลังเพื่อเร่งค้นหาตัวคนร้ายที่พกปืนไรเฟิลบุกเดี่ยวเข้าไปกราดยิงในห้างสรรพสินค้าเวสต์ฟิลด์การ์เด้นในเมืองพารามัสรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อเวลาราว 21:30 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือราว 9:30 ตามเวลาในไทยซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เวลาปิดห้างแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นร้านค้าทีละร้านและเชื่อว่ามือปืนอาจหลบหนีออกจากห้างไปแล้วเนื่องจากห้างนั้นมีหลายชั้นและมีบริเวณกว้างมากทำให้ง่ายต่อการหลบหนีผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าชายผู้ต้องสงสัยสวมชุดสีดำทั้งตัวและสวมหมวกกันน็อกสีดำถือปืนไรเฟิลเริ่มกราดยิงคนภายในห้างสรรพสินค้าทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประกาศอพยพประชาชนออกไปนอกจากนี้ชายคนหนึ่งของห้างบอกว่าได้ยินเสียงปืนไรเฟิลดัง 6-7 นัดและผู้คนวิ่งแตกตื่นหาที่หลบภัยด้วยความโกลาหลตำรวจระบุว่ามือปืนได้ยิงทำลายกล้องวงจรปิดไปจำนวนหนึ่งด้วยเบื้องต้นพบปลอกกระสุนที่เป็นหลักฐานเพียง1นัดเท่านั้นพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 อินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์